epic. It's been raining a bunch, so we got a setup.ในวันนี้คือวันที่13กันยายนเนี่ยเวลา11นาฬิกาเนี่ยเจ้าตัวก็ได้มาพบเพื่อมารับทราบข้อกล่าวหาก็ได้แจ้งข้อหาแล้วก็เจ้าตัวให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาในความผิดฐานกระทำการและกระทำด้วยประการใดๆบนทางหลวงในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือความเสียหายแก่ยานพาหนะหรือบุคคลเป็นความผิดตามพ.ร.บ.ทางหลวงพ.ศ.2535มาตรา39 72และพ.ร.บ.จราจรทางบกมาตรา114นะครับเจ้าตัวก็ให้การรับสารภาพก็ได้สอบปากคำพิมพ์มือแล้วก็ส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวเดนิสแกนให้อัยการเพื่อที่อัยการจะได้ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลภายในวันนี้ครับเขาก็มีความรู้สึกสำนึกนะฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีเจตนาหรือว่าแสดงอาการอะไรที่แบบว่ามีเจตนาที่จะทำให้การจราจรเป็นการกีดขวางหรือไปทำอันตรายแก่ที่อื่นหรือบุคคลอื่นเขาเห็นว่ามันเป็นบริเวณที่มันว่างมันไม่มีช่วงนั้นไม่มีรถผ่านประมาณนี้เขาไม่มีเจตนาถ้าเขารู้เขาก็จะไม่ทำ